สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอินขวัญวรัญญาสามปีไรชื่อเสียงไม่น้อยใจคนจำภาพนักร้องไม่ได้เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงมิสเนห์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สำหรับเอิญขวัญวรัญญา หนึ่งในนักร้องกลุ่มน้องใหม่ไต้ดาวเจ้าของเพลงดังบอกรลาบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายหรือเพลงใหม่อย่างแสงบังไฟจากมัลกะลีผีเสื้อ2019ร่วมกับเาาวลีและแป้งรําซึ่งช่วงนี้คิวงานเลื่อนไปยาวๆเลยถือโอกาสกลับบ้านต่างจังหวัดเข้าสวนทําสวนใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่เจ้าตัวบอกว่าว่างงานแต่ไม่ต้องว่างเปล่า หนีโควิด -19 มาช่วยพ่อทำสวนที่บ้านนอกรถจะไตยช่วงนี้ประหยัดเงินไว้ดีกว่าอยู่บ้านนอกกินผักกินหญ้ากก็ดีนะเก็บข้างรั้วมาลวกต้มกินฟินอีกแบบโควิดเราต้องรอดซึ่งเธอได้อัปเดตชีวิตบ้านสวนผ่านทางโซเชียลของเธอซึ่งใครที่คิดถึงเธอก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ .info ขอบคุณคะ่ะ